ครั้งเดียวพอซ้อเอโป้โซเชียลยันรถถังกับซูเปอร์เล็กไม่มีรีแมตช์พิเศษถือเป็นไฟท์มวยเดือดแห่งปีสำหรับการโคจรมาเจอกันของรถถังจิตเมืองนนท์กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในกติกาพิเศษมวยไทยแคทเวทพิกัด140ปอนด์ในศึกวันลุมพินี34เมื่อคืนวันศุกร์ที่22กันยายนที่ผ่านมาซึ่งผลการแข่งขันอย่างที่ทราบกันไปก่อนหน้านี้ว่าซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์หลังชกครบ3ยก29 27 29 27และ29 27อย่างไรก็ตามไฟนี้รถถังเป็นฝ่ายแบกน้ำหนักมากถึง5ปอนด์แน่นอนหลังการชกจบลงแฟนมวยส่วนใหญ่ต่างอยากให้มีการรีแมตช์มวยคู่นี้เป็นอย่างมากรวมถึงตัวของคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอสใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพที่ก็ออกมาเปรยว่าอยากจะจัดคู่นี้อีกครั้งแต่หนนี้จะเป็นการจัดใหญ่เดินทางไปชกที่ประเทศกาตาร์อย่างไรก็ตามซ้อเอสุนทรีโลหะพืชนายหญิงแห่งค่ายจิตเมืองนนท์ได้ออกมาดับฝันแฟนมวยกันทั่วหน้าเมื่อประกาศผ่านโลกออนไลน์ว่าพอกันที่รอบเดียวพอจบไม่ชกแล้วบุญดีแค่ไหนแล้วไม่เสียเข็มขัดลูกใครๆก็รักสงสารลูกแบกน้ำหนัก5ปอนด์เลยพอกันทีนะรอบเดียวซูเปอร์เล็กไม่ชกสักคนเดียวก็ไม่อดตายหลงกลจะจดจำเอาไว้เป็นบทเรียนไฟนี้จะไฟสุดท้ายของการยอมเรื่องน้ำหนักเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกกับพวกเราเงินตายไปเอาไปไม่ได้แต่ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีบารมีคนมากมายจะพูดถึงเหตุการณ์ในวันนี้ตลอดไปไฟประวัติศาสตร์ใครทำในได้แบบนั้นเจ็บใจซ้อเอเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์สำหรับเกมการชกระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ถือเป็นไฟที่ถูกพูดถึงกันทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับความดุเดือดบนสังเวียนและประเด็นดราม่าหลังไฟที่เกิดขึ้น